ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมสวัสดี FC นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูครับผมหลังจากที่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งไปนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับผมตัดแต่งได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ยอดก็กำลังมานะครับนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะครับมีเพื่อนเพื่อนถามเข้ามานะครับผมว่านะครับการตัดแต่งกิ่งในหน้าหนาวนะครับทุเรียนจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่มีความกระทบมากมายนะครับสำหรับการตัดแต่งกิ่งในหน้าหนาวนะครับก็ไม่ควรตัดให้เยอะนะครับตัดให้น้อยๆนะครับนะครับสำหรับใบที่ไม่โดนแสงแดดนะครับและก็เป็นการกระตุ้นยอดไปในตัวนะครับผมสำหรับการตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะว่าหน้าหนาวนะครับเขาจะใช้อาหารทางใบเยอะนะครับเพราะว่าระบบรากของเขาก็จะทำงานได้ไม่ดีนะครับในหน้าหนาวนะครับผมพออากาศหนาวเย็นรากก็ไม่ทำงานทีนี้ต้นทุเรียนก็จะดึงอาหารจากใบนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรตัดแต่งกิ่งออกเยอะนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัดแต่งกิ่งเพื่ออะไรในหน้าหนาวนะครับผมจะทำยอดนะผมจะทำยอดให้มันออกพร้อมกันนะครับทั้งแปลงเลยนะครับเพราะว่าจะได้จัดการกับแมลงได้ง่ายนะผมการจัดการนะครับเพราะว่ายอดจะแตกพร้อมกันนะครับก็นั่นแหละครับก็บอกให้ผมพยายามบอกให้เพื่อนๆนะครับถ้าจะตัดแต่งกิ่งให้ตัดทั้งสวนนะครับตัดแต่งทั้งสวนเลยนะครับเพราะว่ายอดจะได้ออกมาพร้อมกันนะครับมันจะจัดการกับแมลงได้ง่ายนะครับผมก็ไม่มีผลกระทบนะครับผมในหน้าหนาวนะครับก็ตัดแต่งให้น้อยๆนะครับผมแต่งออกเรื่อยๆนะครับตัดแต่งในหน้าหนาวได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมไม่มีผลกระทบมากมายนะครับและมันจะช่วยในการลดแรงปะทะของลมได้นะครับสำหรับการตัดแต่งกิ่งในหน้าหนาวนะครับในหน้าหนาวจะมีลมแรงนะครับลมแรงพอเราตัดแต่งกิ่งออกไปนะครับมันจะลดแรงปะทะของลมนะครับทำให้ลมผ่านต้นได้ง่ายนะครับผมนะครับจะทำให้ต้นไม่โยกมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็ช่วยได้เยอะนะครับผมการตัดแต่งกิ่งในหน้าหนาวนะครับไม่มีผลกระทบนะครับก็จะตัดออกเยอะครับผมไม่ควรเหลาจนเยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องการดึงอาหารจากใบนะครับเพราะว่าในหน้าหนาวระบบรากของเขาจะหาอาหารได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยกินอาหารนะครับก็จะดึงอาหารจากใบนะครับผมเป็นส่วนมากนะครับผมในหน้าหนาวนะครับก็ควรสะสมไว้นะครับสะสมอาหารไว้ทางใบก่อนเข้าหนาวทุกครั้งนะครับทุกปีนะครับก็เตรียมตัวเข้าหนาวอย่างที่ผมได้ทำคลิปลงไปนะครับผมการเตรียมตัวเข้าหนาวนะครับก็ควรสะสมอาหารทางใบไว้เยอะๆนะครับเป็นแมกนีเซียมสังกะสีนะครับทำให้ใบหนาใบใหญ่นะครับสะสมอาหารได้ดีนะครับแล้วก็อะมิโนนะครับผมที่ผมได้ทำลงไปนะครับอะมิโนพืชนะครับผมจะช่วยในการสังเคราะห์แสงนะครับก็ทำคลิปลงไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแตกยอดทุกต้นนะครับผมหลังจากการตัดแต่งกิ่งไปนะครับผมก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับผมที่จะช่วยการกระตุ้นยอดของทุเรียนนะครับผมให้แตกนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาหารทางใบด้วยนะครับเราจะสะสมอาหารมาดีนะครับก็ไม่มีผลกระทบมากมายนะครับในหน้าหนาวนะครับการตัดแตกกิ่งในหน้าหนาวก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่8ธันวาคมนะครับก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับสำหรับภาคอีสานนะภาคเหนือนะครับครับก็ไม่มีผลกระทบนะครับผมเพราะว่าเราทำใบมาดีนะครับช่วงของการทำใบมาดีก็มีอาหารเยอะนะครับนี่ครับไม่มีผลกระทบนะครับผมแต่งได้เลยนะครับผมในหน้าหนาวนะครับแต่ว่าจะแต่งเยอะนะครับผมจะแต่งเยอะนะครับแต่งให้พอประมาณนะครับก็เหลือใบไว้ให้เขาปรุงอาหารบ้างนะครับเพราะว่าใบก็เปรียบเสมือนโรงครัวนะครับของต้นทุเรียนนะครับ
ใบเปรียบเสมือนโรงครัวนะครับเราไม่ควรแตกออกเยอะนะครับก็แต่งออกเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดนะครับแล้วก็เป็นกิ่งซ้อนกิ่งแขนงนะครับที่เราไม่ต้องการที่เขาไม่ได้โดนแสงแดดนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็จะช่วยลดแรงปะทะของลมได้นะครับแตกยอดทุกต้นนะครับผมต้นนี้ก็แตกนะครับก็ช่วงนี้สำคัญนะครับผมสำคัญครับของการป้องกันแมลงครับนะครับช่วงนี้นะครับเราควรฉีดป้องกันแมลงได้เลยนะครับผมสำหรับใบทุเรียนนะครับเพื่อจะรักษาใบให้อยู่นะครับนะครับอย่างที่ผมทำลงคลิปลงไปนะครับการเก็บใบให้อยู่จะทำให้ทุเรียนโตเร็วนะครับเขาจะช่วยปรุงอาหารได้นะครับสำหรับใบนะครับถ้าใบเยอะทุเรียนก็จะเจริญเติบโตได้เร็วนะครับแต่ไม่ควรเยอะจนเกินไปนะครับมันจะเป็นที่หลบซ่อนของแมลงนะครับแล้วก็ของเชื้อรานะครับก็ควรแต่งออกให้แดดส่องถึงลำต้นนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับใบมันเบาเงานะครับใบมันเงานะครับเขียวเข้มนะครับผมการสะสมอาหารทางใบก็ควรทำก่อนเข้าฤดูหนาวนะครับผมทุเรียนเราก็จะไม่ชะงักนะครับทุเรียนเราก็จะไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าหน้าหนาวระบบรากของเขานะครับผมก็จะพูดซ้ำแบบนี้ครับหน้าหนาวก็จะระบบรากก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีนะครับเท่าที่ควรนะครับเขาก็จะดึงอาหารจากใบมาเลี้ยงต้นแทนนะครับสำหรับการอยู่รอดของเขานะครับก็เพิ่มน้ำรดน้ำให้เป็นบริเวณกว้างนะครับผมนะครับรดน้ำให้เป็นบริเวณกว้างครับผมสำหรับทุเรียนในหน้าหนาวนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็พามาชมสวนด้วยครับวันนี้ครับก็มารดน้ำยามเช้าๆนะครับผมก็มาอัปเดตทุเรียนให้ดูนะครับหลังจากการตัดแต่งกิ่งไปนะครับนี่ครับผมยอดก็มาครับทุเรียนชุดนี้ก็ได้1ปี5เดือนนะครับผม1ปี5เดือนนะครับนี่ครับต้นจะได้โป่งๆแบบนี้ครับผมลมผ่านได้สะดวกนะครับจะลดแรงต้านทานของลมครับจะทำให้ต้นไม่โยกมากนะครับสำหรับในหน้าหนาวที่มีอากาศลมแรงครับอากาศหนาวเย็นครับตอนกลางวันก็ร้อนนะครับก็ควรเพิ่มน้ำหาฟางหาหญ้าเศษหญ้ามาคุมโคนครับผมหรือจะปล่อยหญ้าไว้แบบนี้นะครับเพื่อรักษาความชื้นให้กับดินนะครับเพราะว่าทั้งแดดทั้งลมนะครับผมดินหน้าดินจะเหือดแห้งระเหยไปนะครับสำหรับน้ำนะครับสำหรับน้ำความชื้นของดินนะครับก็ควรเก็บรักษาอุณหภูมิความชื้นนะครับก็ลดน้ำวันเว้นวันนะครับผมอาจจะเพิ่มเวลาเป็นจาก20นาทีก็เป็น30นาทีนะครับนะครับสำหรับทุเรียนในภาคอีสานนะครับนี่ครับผมยอดก็มาทุกต้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นใบชุดเก่านะครับหลังจากครับก็โดนแมลงบ้างนะครับผมโดนแมลงทำลายเพี้ยจักรจันนะครับผมยอดใหม่ก็ออกมาแล้วครับนี่ช่วงนี้สำคัญเลยนะครับนี่ต้องป้องกันแมลงนะครับช่วงยอดออกมาใหม่แบบนี้นะครับนะครับครับผมก็ฝากกดแชร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ